จิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกปัจจุบันมีเรื่องนี้เข้ามาเพิ่มเป็นเรื่องใหม่และเขาบอกว่าเป็นเรื่องจิตศาสตร์ด้วยค่ะรบกวนลุงอธิบายเพิ่มเติมโอเคอธิบายเรียบร้อยแล้วนะจิตศาสตร์จิตศาสตร์ลุงก็พูดเรื่องจิตศาสตร์ลุงพูดอยู่มีศาสตร์ด้านจิตคือจิตศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์แล้วก็ธรรมศาสตร์นะลุงใช้กี่ศาสตร์วะเนี่ยธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์จิตศาสตร์ก็มีอยู่4ศาสตร์มาเริ่มเทิมศาสตร์ใหญ่ๆนะโอเคนะแล้วก็เราต้องปฏิบัติเข้าไปให้มันได้จิตที่บริสุทธิ์ก็ไปถึงจิตที่บริสุทธิ์ทีนึงนะครับจิตศาสตร์ก็คือเรื่องของศาสตร์ด้านจิตไม่เถียงนะครับนะก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าใดถ้าต่างกันก็ต่างกันที่ความสามารถที่นะครับเรื่องพูดเรื่องอะไรต่างมันก็แล้วแต่ใครจะมีลีลายังไงแบบไหนใครยกตัวอย่างแบบไหนนะครับมาถึงก็เป็นความสามารถทำอะไรได้บ้างของลุงสองมือเปล่ารักษามนุษย์นะวัดกันที่ความสามารถเป็นตัวเช็คอัพตัวสุดท้ายคือความสามารถนะครับตัวที่มันคีย์ว่า yes 100% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องเป็นความสามารถเป็นตัวกำกับอีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นนะเอาละโอ้ลุงตบมืออะไรแปลกจังค่ะเหมือนมีพลังงานวิ่งเข้ามาเหมือนกันค่ะแค่ตบมือได้เหรออยู่แค่ตบมือนะโอเคคุณสุพันธ์ลุงอธิบายแล้วมีภาพประกอบทำให้เข้าใจง่ายค่ะเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะโอเคก็ไปต่อนะครับอ้าวถามมาเรื่องเงินทีนี้ครับเรื่องนามมาเป็นรูปลำบากเรื่องรูปไปเป็นนามก็ลำบากเหมือนกันพวกนี้ต้องปฏิบัตินะครับจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้